ก็ไม่ทำได้อย่างนั้นล่ะค่ะเนี่ยค่ะวันนี้พี่ทันจะมารีวิวขนมสุขภาพค่ะพี่ทันไปเจอร้านสุขภาพมาแล้วก็เห็นเนี่ยค่ะเป็นมันฝรั่งแบบโปรตีนชีสอ่ะก็เลยซื้อมา3รสเลยรสซาวครีมรสเผ็ดๆแล้วก็รสชีสค่ะราคาถุงละ135บาทโอ้โหไม่รู้ว่าเท่าไหร่จนกระทั่งที่เขาบอกราคาแล้วเราก็ถอนตัวไม่ทันมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหด้วยขอเชิญผู้ร่วมชะตากรรมค่ะวันนี้คือคืนเป็นพิเศษค่ะครูอีกแล้วเหรอใช่ชะกันมากๆเอารถไหนก่อนดีคะจะไม่ได้ตัวคนแน่นอนชื่อคิมครับจากคิมมิคุงชาแนลสวัสดีครับชื่อการครับเป็นทีมงานซันเบอรี่เป็นขี้ข้าซันเบอรี่เอารถอะไรดีคะพี่คิมนี่ไม่ได้สนใจทิ้งชวนนู่นขอไปเลยอยากแกงคิมนะโปรตีนเป็นโปรตีนเลยนะ120แคลอรี่เคยได้ยินชื่อเสียงมันมาเหมือนกันว่ามันอร่อยมากมันรสชาติมากมากินพร้อมกันหนึ่งสองครับก็ไม่ไม่ทำได้อย่างนั้นล่ะทำได้ก็อร่อยจริงนะจะว่าอะไรนี่มันยังไม่ได้กินรสชีสเลยมันเปรี้ยวๆแบบซื้อเลยดีกว่าทีมงานลองกินที่ทีมงานนะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นประเด็นดีๆเลยนะมันไม่มันเออมันไม่มันเลยนะน้องคือมันไม่มันแล้วก็กรอบเออนอกนั้นก็ไม่มีข้อดีแล้ว แต่ว่าถ้าเกิดใครดูแลสุขภาพนะคะน้องๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมเลยค่ะน้อง แต่ถ้าเกิดใครไม่ดูแลสุขภาพนะครับก็ต้องไปซื้อมันก็ได้ไม่ต้องไปซื้อมันเหมือนกระดาษกรอบเหมือนชีสเน่าก็มันเปรี้ยวๆแปลกๆเฮ้ยไอ้เนียวชีสเราว่ามันน่าจะอร่อยทำไมทำได้ยังไงเหม็นมากอ่ะขอดมก่อนได้ไหมพอผมเหม็นมากกลิ่นก็ไม่เลวนะกลิ่นเหมือนชีสอยู่เลยรสชาติเลวมากเหมือนตะกั่วตะกั่วเนี่ยกินดูเลยแต่ขอดมก่อนมันเปรี้ยวๆนะเปรี้ยวคือถ้ากินก็ดีนะไม่เกินอาหารเนี่ยแบบไม่อยากกินอะไรแล้วเหมือนแป้งกรอบที่จิ้มโยเกิร์ตที่ไม่มีรสชาติเหมือนเอามันฝรั่งไปทอดกับพลาสติกอ่ะเออกลิ่นพลาสติกตะกั่วอันนี้คือรสบาร์บีคิวค่ะเฮ้ยกลิ่นโอเคนะกลิ่นโอเคลองนึ่งก่อนครับรสโอเคเอาเป็นว่าคือทั้งสามอันนี้เวิร์กสุดแหละคือน่ามีความสุขใช่ไหมกินใหม่เลยนี่อ่ะอันนี้ไม่โอเคซานกินแล้วผมอันไหนอร่อยสุดนี่ค่ะงั้นลองกินอีก2อันคู่กับอันที่อร่อยสิดิเผื่ออาจจะอร่อยขึ้นก็ได้นะกินรวมกันลองกินรวมกันเอามาแล้วไหนก็มาแล้วเราจะบริการป้อนให้อย่างดีเยี่ยมตามไปอ้าปากตาจิอ้าติฝืนเลยล่ะตาติอ้าปากเลยอ้ากันเยอะอ้าปากมีคนบอกว่าอร่อยมากผมว่าอร่อยมากใช่ไหมไม่ค่อยอยากเชื่อคอมเมนต์แล้วอ่ะกินพร้อมกันนี้พร้อมกันอุ้ยทำไมมันเหนียวหนึบขนาดนี้ให้เขาดูเหมือนพวกเขาบอกว่าแบบมันไม่เหมือนบางที่นะดูดิมันอุดมไปด้วยโปรตีนเว้ยเหมือนขี้อัดแท่นดูเออดมเฮ้ยตะกี้มันดาร์กช็อกโกแลตอร่อยอ่ะมันเหนียวมากเดี๋ยวคือนี่ไม่ได้อร่อยใช่ไหมมันเหนียวมากเหนียวเสิร์ฟมันเปรี้ยวอะเสิร์ฟมันเปรี้ยวค้างเลยนี่โปรตีนบุตรรู้สึกไหมว่ามันเปรี้ยวหรือว่าโปรตีนมันมีรสเปรี้ยวอะรสชาติเหมือนขี้ช้างที่มันแห้งบวมอัดแน่นๆแล้วใส่ช็อกโกแลตผมมีคำถามกินให้ดูมึงเคยกินขี้ช้างอยากให้เห็นด้านหลังกล้องมากหน้าเย่เกย์กันหมดทุกคน
ถามจริงเถอะสตูดิโอที่นี่นี่กินอะไรแปลกๆอย่างนี้หรอไม่อยากลองไงอยากลองว่าแบบอาหารตรงเป็นยังไงกินกินอันนี้แล้วตามด้วยชิปตามด้วยชิปชิปว่าชิปกินอะไรแปลกๆอย่างนั้นห้าบาทครับอย่างนั้นครับอีกครับเอาบ้างมันไม่ใช่แชนเนลเด็กแล้วเนี่ยมีท่าสโลโมชั่นมันหมดอายุแล้วนี่ฮะยังตกใจมันหมดที่เดือนนี้สำหรับน้องๆที่คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะสุ่มแจกนะฮะขี้ช้างผสมช็อกโกแลตเห็นไหมเดี๋ยวเก็บก้อนนี้ไว้ให้คนดูแล้วถ้าอันดับแรกนอกจากจะได้แล้วยังได้ได้เดี๋ยวขยำคนแม่งเก็บให้คนดูกินหน้าตาก่อนให้คนดูหน้าตาแต่หลายคนอาจจะไม่เชื่อว่ามันกินได้หรือเปล่าใช่เราจะให้เจ้าของช่องพิสูจน์ไม่ไปแล้วต้องการทั้งทั้งหมดนี้ราคา535 บาทแพงมากแล้วใช้เงินใครซื้อเงินน้องเงินนะเอาให้เจ้าเงินนะเดี๋ยวเอาให้คุ้มเอาให้หมดห้าร้อยกูก่อนห้าร้อยกูก่อนห้าร้อยที่ใหญ่หกมันกินไปแล้วแป๊บนึงปั๊บอย่างนี้ตกเลยดีกว่าคุณมาทำอะไรมันใจความรู้สึกเข้าใจแล้วว่าเดี๋ยวอ้วนเพราะมันตีกันแล้วอยากกินด้วยกันรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมไม่เอาไว้แบบลดน้ำหนักกินไปสักพักไม่อยากกินเลยไม่อยากกินอะไรเลยมันก็ไปอาเจียนออกมาแล้วก็แบบว่าน้ำหนักลงโอเคค่ะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะใต้คลิปว่าการรีวิวนี้เป็นยังไงค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามอยากจะถามน้องๆว่าชอบการรีวิวแบบนี้ไหมแล้วครั้งหน้าอยากจะให้ลองกินอะไรชอบไม่ชอบไม่รู้น้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่หนูไม่ชอบมันเถื่อนเกินชอบพี่ชายแบบน่ารักเอาอย่างนี้ครั้งหน้าเราจะได้เลิกแกล้งสารไม่ใช่ดิดีค่ะน้องคอมเมนต์แบบนั้นเยอะๆเราไม่เคยแกล้งสารเลยนะจริงๆไม่เคยแกล้งโดนแกล้งตลอดโดนแกล้งตลอดใช่จะบ้าตายใช้เงินเราซื้อแล้วก็แบบไปแล้วดีค่ะอย่าลืมกดไลค์แฟนเพจนะคะตรงนี้ค่ะสันแบรี่ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามตรงไหนเร็วทำมาหากินหน่อยตรงนี้ค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบายสำหรับวันนี้ไปละเหมือนเซ็นเซอร์เหมือนได้รับข้อกรรม